ที่ผ่านมาตลอดเวลา10กว่าปีเนี่ยนะฮะผมไม่เคยคิดว่าทีวีบูรพามันเป็นแบรนด์แล้วก็ไม่เคยกำหนดโพซิชันนิ่งไม่เคยวางยุทธศาสตร์ว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้คนจดจำเราในลักษณะนี้ผมทำจากจิตสำนึกจากความเชื่อในชีวิตทำจากตัวตนหรือว่าจากจิตวิญญาณอะไรแบบนี้ก็ได้เรื่องข้าวข้าวครับพี่ได้ความคิดหรือว่ามีมุมมองที่ต่างออกไปอะไรจากเดิมถ้าโพสต์อะไรผิดไปผมลบเป็นแล้วในปัจจุบันนี้นะครับกติกาหรือว่าไอตัวชี้วัดการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ของเซ็นเซอร์ก็ต่างกับผมการที่ผมไปนำเสนอสิ่งที่ถูกเนี่ยนะฮะมันผิดตรงไหนผมถาม